ครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับที่ห้องของเซลต้นอิซูซุคนเดิมนะครับผมต้องบอกว่าในทุกๆคลิปหรือหลายๆคลิปที่ผ่านมา 90% หรือ 95% เลยรถที่ใส่แม็กแต่งส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ธรรมดาที่เซลต้นไปรีวิวส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่มีร้านถามหลายๆท่านถามว่านะเกียร์ออโต้มันวิ่งดีไหมมันจะแรงไหมต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเรามาดูเกียร์ออโต้ซิ่งกันบ้างดีกว่านะฮะนะก็วันนี้นะที่จะพาทุกท่านมาดูนะครับราคารถอยู่ 970,000 เอ้ย 917,000 บาทแม่ถ้าคลิปไหนไม่พูดผิดนี่แปลกนะฮะก็คันนี้นะครับเป็นเกรดตัว Z นะครับซึ่งตัว Z นะครับคุณผู้ชมจะมีทั้งหมด5สีให้เลือกนะอันดับแรกเลยบอลเงินดำเทาดำส้มแล้วก็สีวันนี้ที่จะพามาดูนะเป็นสีขาวมุกนะครับซึ่งราคาสีขาวมุกเนี่ยจะต้องบวกเข้าไป 7,000 ฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมบอกทุกท่านว่าราคารถ 917,000 ใช่ไหมบวกไปอีก 7,000 ก็จะเป็น 924,000 บาทนะครับได้อะไรภายในเป็นยังไงสำหรับออโต้ซิ่งคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก็เมื่อกี้ก็เพิ่งก่อนทำคลิปนี้เพิ่งล้างรถเสร็จไป2คันเป็นรถทดสอบนะคันหลังเป็น Mule X Ultimate เครื่อง 1,900 นะคันนี้เป็นHighlander Gen Z นะฮะเครื่อง 1.9 เกียร์ธรรมดานะถ้าท่านใดอยากมาทดลองขับขี่ก็ได้แล้วก็มี V-Cross เครื่อง 3,000 เกียร์ออโต้ให้ทดลองอีกคันหนึ่งนะครับผมก็วันนี้นะทุกท่านที่ผมจะพาทุกท่านมาดูนี่ผมเตรียมรถไว้ข้างหน้าโชว์รูมแล้วนะครับนี่ขาวๆอวบๆบั้นท้ายใหญ่ๆนะโป่งซุ้มล้อโหนกนูนเดี๋ยวติดเลทไม่ได้พูดอย่างนี้บ่อยไม่ได้เดี๋ยวติดเลท18บวกนะฮะนี่ก็ข้างหลังนี่เห็นแล้วก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นตัว Z นะครับผมนี่เป็นไงสายครีนดูจากล้อแล้วสายครีนนะครับผมก็คันนี้นะเป็นเกรดตัว Z นะครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยณตอนปี2021นะเปิดมกรามาเนี่ยตัว Z นะไม่ว่าจะเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ขายดีมากๆขายดีมากจริงๆยอดจองเยอะมากนะอันดับแรกเลยนะครับผมไฟหน้านะครับเขาให้มาเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะซึ่งมีหลอดไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบไฟเดย์ไลท์นะครับผมแล้วก็จะมีระบบ follow มีโฮมให้นะเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติมีให้นะครับกระจังหน้าครับผมเป็นชุบโครเมียมนะฮะกระจังหน้าเป็นชุบโครเมียม2ชั้นแบบนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านล่างด้านบนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างสุดนี่ไฟตัดหมอกนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นไฟตัดหมอก LED นะครับซึ่งลำแสงเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวไฟหน้าเลยนะและคันนี้ครับผมเป็นไงออโต้ซิ่งจะบอกว่าตัว Z เนี่ยเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เราจะดูไม่รู้เลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยถ้าดูจากภายนอกเขาเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะรู้ได้ท่านต้องเปิดเข้าไปข้างในแล้วดูที่คันเกียร์นะเดี๋ยวเราดูภายนอกก่อนแล้วผมพาไปดูนะสำหรับคันนี้นะครับใส่เป็นแม็กไลน์ลักษณะแบบนี้นะนี่เป็นแม็กข้างหน้า 9.5 นะครับแม็กข้างหน้า 9.5 เป็นแม็กออฟลึกนะครับใส่ข้างหน้าเนี่ยเป็นยาง265/60ขอบ18นะครับสำหรับคันนี้ไม่ได้มีการโหลดนะครับใดๆทั้งสิ้นนะยางเบอร์เดียวกับเบอร์เดิมโรงงานนะแต่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางใหม่นะครับให้ลายมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะที่ปัดน้ำฝนนะสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นที่ปัดน้ำฝนที่มีตัวฉีดน้ำอยู่ที่ตัวก้านปัดนะครับโลโก้ Highlander ชุบโครเมียมแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับแต่ตัวฐานกระจกเนี่ยไม่ว่าท่านจะซื้อรุ่นไหนรถสีไหนก็ตามฐานกระจกจะเป็นสีดำนะครับยกเว้นตัว S นะเพราะว่าตัว S เนี่ยมันไม่มีไอไฟเลี้ยวตรงนี้ไงมันก็เลยจะเป็นตรงนี้สีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะครับมือเปิดนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะจะเป็นมือเปิดชุบโครเมียมนะชุบโครเมียมโรงงานมาเลยไม่ต้องไปใส่ตัวข้อไม่ต้องอะไรสิ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยหมดนะครับส่วนเจ้าล้อแม็กด้านหลังนะครับคุณผู้ชมนะตัวแม็กด้านหลังเนี่ยก็จะกว้างกว่าด้านหน้าหน่อยนะครับด้านหลังเนี่ยจะอยู่ประมาณ10นิ้วครึ่งนะ10นิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็มีใส่เป็นน็อตเดิมฝาปิดตุ่มคือต้องบอกว่าคือบางตอนแรกอ่ะถ้าเรามองว่าการแต่งรถน็อตมันต้องเป็นน็อตสีนะน็อตมันต้องเป็นน็อตสีมันถึงจะสวยแต่มองไปเห็นคันนี้ผมว่าบางทีมันไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหม
เพราะว่าถ้ามันแมทกับตัวล้อมันก็สวยเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมดูสิครับคือแบบก้านดำฝาปิดดุมดำนะมีตัดน็อตเงินขอบเงินล้อเอ้ยมันก็ลงตัวนะมันก็ลงตัวแบบคลีนคลีนดูแบบว่าไม่เบื่อนะฮะดูแบบไม่เบื่อนะแบบนี้เนาะแบบเพราะว่าบางทีเราใส่น็อตสีไปก็เอ้ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงมากดีกว่าเบื่อน้ำเงินแล้วแต่อันนี้มันคือแบบว่าเฮ้ยมันดูเรียบหรูแบบดูคลีนคลีนดีนะฮะสำหรับตัวนี้แน่นอนครับมีตัวกระจกไล่ฝ้ามาให้ที่ด้านหลังนะครับมีกระจกไล่ฝ้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับตัวนี้นะไฟเบรกเป็นแบบ LED นี่ไฟเบรกตัวนี้เป็น LED นะครับกันชนท้ายเป็นบิวอินเป็นกันชนท้ายแบบว่า2พักแล้วกันเรียกเป็น2พักถ้า2สเต็ปเดี๋ยวจะงงนะครับเป็น2พักก็คือเหยียบก้าวแรกตัวนี้ที1ตัวนี้ที1แล้วก็ข้ามขึ้นไปมันก็จะทำให้ขึ้นง่ายเพราะว่าถ้าเราสมมุติว่าแบบเราไปเหยียบตรงนี้เลยอย่างเงี้ยปุ๊บบางทีขามันต้องยกสูงใส่กางเกงยีนเงี้ยมันยกยากนะฮะเขาก็เลยทำให้มีตรงนี้มานะครับตัวเปิดฝาท้ายนะครับเป็นชุบโครเมียมมีกล้องมองหลังแบบนี้มาให้นะนี่ก็สวยๆคลีนๆถ้าใครแบบว่าอยากได้แบบว่าแต่งแบบเรียบหรูนะไม่ต้องแบบว่าตัดดำตัดน้ำตาลไม่ต้องแบบว่าออกซิ่งจ๋าไปเลยอย่างเงี้ยก็แบบนี้ก็ดูดีเลยนะฮะมันดูหรูๆดีนะนี่ส่วนด้านหลังนะครับต้องบอกว่าที่เขานิยมนี่ดูแผงประตูนะครับแผงประตูหุ้มหนังเบาะหนังนะคันนี้ก็กำลังรอติดฟิล์มอยู่นะครับอุปกรณ์ติดฟิล์มแล้วก็มีแอร์แถวหลังมาให้นะครับสำหรับตัว Z ตัวนี้นะฮะไม่ว่าท่านจะซื้อเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะท่านจะได้แอร์แถวหลังทั้งหมดนะครับส่วนเกียร์ออโต้เนี่ยออปชันที่เขามีมาให้นะครับคุณผู้ชมถ้าเริ่มที่แผงประตูเนี่ยกระจกไฟฟ้าขึ้นลง4บานกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามุมมองกระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะนะฮะจะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วอย่างที่ผมพาไปดูข้างหลังเมื่อกี้นี้นะเดินได้สีขาวแบบนี้เบาะหนังนี่ประมาณนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอย่าสับสนนะครับอย่าสับสนเพราะว่านะครับถ้าเป็นรถอุ้ยเพลงดังเพราะว่าถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาครับผมเราจะได้ตัวปรับไฟหน้าสูงต่ำเหมือนกันระบบป้องกันการลื่นถลายเหมือนกันนะฮะแต่มีระบบอยู่ตัวหนึ่งที่เกียร์ออโต้มีแต่เกียร์ธรรมดาไม่มีนะครับก็คือปุ่มสัญลักษณ์รูปตัว A ตัวนี้ตัวนี้คือระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเวลาจอดติดไฟแดงก็คือเหมือนตัวที่ช่วยลดมลพิษในอากาศต่างๆนั่นแหละครับคือตัวเกียร์ออโต้เขาจะมีนะแต่กลัวเกียร์ธรรมดาจะไม่มีนะฮะเดี๋ยวนะผมเข้าไปในนิดนึงอึ๊บปิดประตูใหม่ก่อนทีนี้พวงมาลัยนะครับฟังก์ชันของเขานะตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัว Cruise Control นะครับตัวนี้วิทยุควบคุมที่พวงมาลัยอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนแถบล่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดซื้อไปแล้วใช้งานก็จะได้ไม่งงเนาะตัวนี้คือตัวเลื่อนหน้าจอนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างเงี้ยอันนี้เลื่อนขวาใช่ไหมอันนี้เลื่อนซ้ายนี่ถอยกลับถอยกลับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมหน้าจอนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ท่านจะได้เป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ7นิ้วที่เวลาใส่เกียร์ถอยหลังเนาะมันก็จะมีกล้องมองถอยหลังมาให้แบบนี้นะครับแต่ในรถปิกอัพของ Isuzu ณปัจจุบันนะเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยเส้นกัลยะมันยังไม่หมุนตามพวงมาลัยนะครับยังไม่เหมือน Miu X นะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อระบบ Android Auto Apple CarPlay รุ่นนี้ทำได้หมดนะครับและอีกอย่างนึงนะเวลาเราเชื่อมต่อพวก Android Auto Apple CarPlay เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานแผนที่นำทางได้นะครับโดยที่เวลาขับรถไปปุ๊บแล้วหน้าจอไม่ดับนะครับตัวนี้นะครับปุ่มหมุนนะครับความเย็นพัดลมตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกนะครับแล้วก็มี A-Type-C ตรงนี้มาให้นะครับส่วนออปชั่นอื่นที่เขาให้มานะครับก็จะมีตัวนี้นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางเอ้ยไม่ใช่ระบบช่วยลงเขานะเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยก็ใช้ไม่ยากนะครับคุณผู้ชมเวลาใช้งานใช่ไหมกดตัวนี้หนึ่งทีปุ๊บนี่ที่สัญลักษณ์ก็จะมีตัวช่วยลงเขาขึ้นมาแล้วนะครับในความเร็วที่ไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับ30กิโลเมตรเนี่ยเขาจะช่วยหน่วงความเร็วให้เราเสมือนแบบเหมือนเหยียบเบรกไว้ให้เราอย่างเงี้ยนะฮะทำให้เราอะใช้เบรกน้อยลงอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าเขาเหยียบเบรกให้เราแบบนั้นนะฮะมันเป็นการเหนี่ยงเครื่องยนต์แต่ว่าที่ผมบอกเหมือนเหยียบเบรกคืออธิบายความรู้สึกเหมือนแบบว่าแทนที่รถมันจะไหลกับมันแบบเหมือนมีอะไรมาคอยเบรกไม่ให้มันไหลแบบแรงเนี้ยนะ
ขาก็จะมีระบบช่วยตรงนี้เซฟตี้มาให้นะครับแต่ว่าก่อนใช้งานเราต้องกดให้ไฟสีเขียวสัญลักษณ์ตัวนี้มันขึ้นก่อนนะฮะนี่แล้วก็คอนโซลครับคุณผู้ชมสวยไหมนะตัว Z นี่ก็สวยแล้วนะครับผมว่านะเห็นไหมดูลูกเล่นมีตัดเทาตัดบอลเงินดำเป็นโนแบ็กแล้วก็หุ้มหนังเดินได้สีขาวมาอีกอ่ะโอ้ผมว่าแบบมันเป็นอะไรอย่างนึงเนี่ยถ้าถามว่ารู้สึกมันแบบมันดูดีอ่ะมันดูดีนะครับแต่เรื่องสวยมากสวยน้อยก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนี่ตัวบังแดดนะครับสำหรับตัวบังแดดเนี่ยตัวนี้นะฮะจะมีกระจกนะครับที่ตัวบังแดดนี่มีไฟนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับนี่ไฟตรงนี้ก็เปิดได้นะครับกล่องใส่แว่นตาใส่พระก็ได้หรือจะมาใส่ตรงนี้ที่นึงนี่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราละกันนะนี่แหละก็ประมาณนี้สำหรับตัว Z ที่เป็นรุ่นยอดนิยมนี้ต้องบอกว่าถ้าจากที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าทุกท่านต้องมองเอ้ยออปชันมันมีเยอะจริงเหรอทำไมปุ่มใช้งานมันน้อยจังจริงๆแล้วมันมีหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยระบบเบรก ABS สัญญาณกันขโมยระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีช่วยออกตัวบนทางลาดชันช่วยลงเขามีหมดนะครับแต่การดีไซน์เนี่ยเขาเน้นออกมาเพื่อให้มันใช้งานง่ายเนาะเพื่อที่ว่าอ่ะสมมุติเราขับไปเฮ้ยอยากฟังเพลงอ่ะจิ้มปุ่มมันเป็นจอสัมผัสไงมันมีอะไรให้จับน้อยอ่ะอย่างสมมุติจะเบาแอร์ปุ๊บก็แค่นี้อ่ะลงเขาก็กดก่อนมีปุ่มเงี้ยคือเขาทำให้น้อยเพื่อที่ว่าเราอ่ะจะได้ละสายตาจากถนนเพียงแค่เวลาน้อยที่สุดเพื่อลดอุบัติเหตุนะสำหรับผู้ที่ร่วมทางมาแล้วก็ตัวเราเองที่ขับขี่อยู่ด้วยนะครับอันนี้คือการดีไซน์ออกมาแต่จริงๆอ่ะคืออุปกรณ์ออปชันณปัจจุบันที่ควรมีก็ค่อนข้างที่จะมาครบแล้วนะครับนะแต่อาจจะไม่ได้สุดถึงขนาดแบบพวกรถที่แบบว่าอะไรพวกนั้นขนาดนั้นนะแต่ว่าพื้นฐานหรือความจำเป็นที่ควรจะมีเขามีมาให้แล้วนะแค่ประมาณนี้ก็ที่ผมมาพาให้ดูวันนี้นะครับผมโอเคผมก็ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวการใช้งานเฉพาะเจาะจงส่วนไหนเนื่องจากซื้อรถไปแล้วยังใช้งานไม่ค่อยเป็นก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวผมช่วยทำให้แล้วก็ลงคลิปให้ดูจะได้ใช้งานเป็นในอุปกรณ์ที่เราซื้อรถไปนะรุ่นนั้นๆนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลต้นอิลสุดด้วยนะครับผมสวัสดีครับ